ยานอาวกาศจีนขนวัตถุด้านมืดดวงจันทร์กลับโลกได้วันที่25หมิถุนายน2567เป็นวันที่มนุษย์โลกต้องบันทึกประวัติทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อองค์การอาวกาศจีนรายงานและถ่ายทอดภาพไปทั่วโลกว่ายานชางเออหกได้กลับมาจากดวงจันทร์ด้านมืดถึงโลกและลงจอดอย่างปลอดภัยตามแผนเรียบร้อยแล้วหลังการประกาศการปิดน่านฟ้ายานจอดที่ราบสิริหวังมองโกเลียใน สิ้นสุดการเดินทางซับซ้อน53วันพร้อมนำตัวอย่างน้ำหนัก2กิโลกรัมที่เก็บมาจากบริเวณขั้วใต้ด้านมืดของดวงจันทร์กลับมาสู่โลกด้วยตรงตามเวลาและพิกัดพื้นที่กำหนดไว้ทุกประการตามแผนที่คำนวณไว้เพื่อการศึกษาวิจัยสิ่งที่รวบรวมมาในองค์ประกอบและวิวัฒนาการของด้านไกลของดวงจันทร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าทำไมด้านใกล้และด้านไกลาดาวดวงนี้จึงแตกต่างกันมาก ให้เบาะแสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาลในยุคแรกเริ่มย้อนไปวันที่3พฤษภาคม2567จรวดลองมาร์ท5นำยานชางเออ6ส่งขึ้นไปจากท่าอวกาศยานเหวนชางจากนั้นเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ภายในเวลาไม่ถึง5วันแล้วมีการเตรียมการเชิงระบบต่างๆที่ซับซ้อนใช้ดาวเทียมขั้วเฉียว2เป็นตัวกลางสื่อสารด้านไกลของดวงจันทร์กับโลก เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้การหมุนของดวงจันรช้าลงจึงไม่เคยหันอีกด้านเข้าหาโลกเลยวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ยานช้างเอ๋อหกลงจอดบนดวงจันทรด้านไกลในปล่องภูเขาไฟแอ่งเอ็ดเคนที่กว้างใหญ่ยานภาหนะดําเนินการตักเจาะและขุดผิวดวงจันรหนักราวสองกิโลกรัมเก็บเข้าภาชนะปิดผนึกแล้วใช้เครื่องยนต์ยกตัวย,ยานขึ้นจากพื้นผิวไปเชื่อมต่อกับโมดูลบริการที่รอในวงโคจรดวงจันทร์ วันที่6มิถุนายน2,567ภาชนะเก็บตัวอย่างไทโอนโดยอัตโนมัติไปยังแคปซูลและเดินทางกลับสู่โลกวันที่25มิถุนายน2,567ศูนย์ควบคุมการบินและอวกาศปักกิ่งส่งข้อมูลการนำทางไปยังยานช้างเออหกต่อมายานออบิเตอร์และรีเทอร์เนอร์ปลดล็อกแยกออกจากกันที่ระดับความสูงประมาณ5,000กิโลเมตรเนือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็ว11.2กิโลเมตรต่อวินาทีโดยมีทีมกู้ภัยกว่า100คนและยานพาหนะ30คันไปรอที่มองโกเลียในต้อนรับยานชฉางเ e อ๋อหกลับบ้านภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยราบลื่นสมบูรณ์ไม่พบปัญหาฉุกเฉินใดๆภารกิจดวงจันทร์ครั้งต่อไปของจีนคือปี2,569ส่งยานอาวกาศฉางเ e อ๋อเปี2571ั้างเ e อ๋อแ ในการทดสอบการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในแหล่งกำเนิดเตรียมการนำไปสู่การสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์ ILRS ในปี2573ที่มีประเทศพันธมิตรและองค์กรต่างๆมากมายเข้าร่วมโครงการนี้ที่น่าแปลกคือ ILOC องค์กรพัฒนาเอกชนในรัฐฮาวายสหรัฐขอพ่วงยานอาวกาศช้างเออร์เจจีนไปด้วยเป็นกล้องโทรทัศน์สำรวจทางช้างเผือกและกาแล็กซีจากฐานสถานีวิจัยจีนบนดวงจันทร์ สรุปภารกิจองค์การอาวกาศจีนสำรวจด้านไกลดวงจันทร์ตั้งแต่ขึ้นไปจากพื้นโลกลงจอดบนผิวดวงจันทร์ด้านไกลที่ไม่เคยมีชาติใดในโลกไปลงจอดได้มาก่อนสุ่มตัวอย่างบินขึ้นเทียบยานอาวกาศอีกลำกลับมาถึงโลกจีนทําเอง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ภาคภูมิใจของจีนตัวแทนชาวเอเชียที่ทิ้งห่างหนีไกลาชาวตะวันตกนั่นเอง โปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป